าวล่ะครับผมเปิดมานี่ก็พบกับครอบครัวของคุณลุงซึ่งคุณลุงแกก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับผมลุงแกชื่อว่าอินุยาชิกิซึ่งผมนี่ก็จะเรียกเขาว่าคุณลุงตอนนี้ลุงก็มีเมียมีลูกแล้วนะครับมีลูกชายลูกสาวลูกสาวของลุงนี่ชื่อว่ามาริพวกเขานี่ก็กำลังย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่นะครับผมเมียกับลูกๆเนี่ยก็ดูจะไม่ชอบบ้านหลังนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ตัดภาพมาที่การทำงานของลุงลุงแกเป็นเซลล์ขายเครื่องดื่มเกลือแร่ครับซึ่งในการทำงานของลุงนี่ก็ดูจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่หัวหน้าดีดุใหญ่เลยครับเพราะว่ายอดขายของลุงเนี่ยทำออกมาได้ไม่ดีเลยครับบริษัทเนี่ยไม่พอใจขายอะไรก็ไม่ได้ทำยอดไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยลุงก็เดินซึมกลับบ้านเลยครับและลุงเนี่ยก็ได้มาเห็นชาวบ้านกำลังโดนนักเลงไถตังอยู่ลุงก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับยืนมองแล้วก็หันหลังจะกลับบ้านแต่ก็ได้หันไปบ้ากับลูกสาวลุงก็บอกลูกสาวว่ากำลังจะแจ้งตำรวจอยู่พอดีลูกสาวเนี่ยก็บอกว่าพ่อเถอะพ่อหนูไม่ได้คาดหวังให้พ่อเป็นฮีโร่หรืออะไรทั้งนั้นพ่อคาดหวังไม่ได้และลุงได้ยินอย่างนั้นลุงก็กลับบ้านครับมานั่งซึมนึกถึงคำพูดของลูกสาวแล้วมันก็เศร้ามากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ลุงเหมือนจะเป็นคนล้มเหลวในทุกๆด้านไม่มีอะไรดีในชีวิตเลยและอยู่ๆก็มีเจ้าหมาเนี่ยเดินมาหาลุงนะครับตรงปลอกคอของเจ้าหมาเนี่ยก็มีกระดาษเขียนอยู่ว่าหมาตัวนี้ชื่อฮานาโกะดูแลน้อนด้วยก็คือน้อนหมาเนี่ยโดนทิ้งนะครับแล้วเมียลุงเนี่ยก็โผล่มายื่นซองให้มันไม่ใช่ซองพระป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นซองของโรงพยาบาล นะครับก็ตัดผ้ามาที่โรงพยาบาลเลยหมอบอกว่าผลตรวจของลุงนะไม่มีอะไรมากลุงเป็นมะเร็งระยะที่4โอ้โหเรียกได้ว่าเคาะซ้ำกรรมซัดเลยทีเดียวตอนนี้มะเร็งไปทั่วร่างแล้วอยู่ได้ประมาณ3เดือนไม่มีอะไรมากไม่ต้องเครียดลุงได้ยินงั้นก็ช็อกเลยนะครับและหมอก็บอกว่าบอกคนที่บ้านด้วยนะว่าเป็นมะเร็งอ่ะหลังจากลุงรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งลุงก็ได้กะจะบอกเรื่องราวของตัวเองว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายให้กับเมียของเขาโทรหาแล้วแต่เมียก็ไม่ได้สนใจนะครับพอเห็นว่าผัวโทรมาก็ไม่ยอมรับสายก็เลยไล่โทรไปหาลูกสาวลูกสาวไม่รับโทรไปหาลูกชายลูกชายไม่รับและลุงก็มานั่งเศร้านะครับพอตอนนี้ถึงลุงจะมีครอบครัวแต่ลุงก็เหมือนอยู่คนเดียวน่าเศร้าจริงๆแล้วลุงเนี่ยก็ได้พาน้อนออกไปเดินเล่นนะครับลุงเนี่ยก็แอบน้อยใจบ่นว่าถ้าฉันบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันเป็นมะเร็งจะมีใครสนใจเรื่องนี้ไหมและจะมีใครเสียใจกับเรื่องนี้หรือเปล่าที่ลุงพาน้อนออกมาเดินเล่นนะครับก็เพราะลุงจะเอาน้อนมาทิ้งเพราะว่าเมียไม่ให้เลี้ยงลุงอย่าทิ้งน้อนลุงก็เดินหนีนะครับและน้อนเนี่ยก็วิ่งตามไม่อยากให้ลุงทิ้งยิ่งลุงวิ่งหนียังไงน้อนเนี่ยก็วิ่งตามติดตลอดไม่ยอมไปไหนทั้งคู่เนี่ยก็พากันวิ่งเล่นมาถึงสวนแล้วลุงก็กลับไปกอดน้อนนะครับเพราะว่าน้อนเนี่ยถึงจะเป็นน้องหมาธรรมดาแต่ก็ยังเห็นค่าของลุงมากกว่าครอบครัวลุงเนี่ยก็ขอโทษน้อนใหญ่เลยที่มีความคิดว่าจะทิ้งน้อนไปจากนั้นลุงเนี่ยก็เห็นเด็กหนุ่มอีกคนมายืนเล่นอยู่ที่สวนและแล้วก็ได้มีแสงสีขาวเป็นแสงนีออนโอ้โหสว่างจ้าพุ่งออกมาใส่พวกเขาเนี่ยกลางสวนเลยนะครับน้อนหมาเนี่ยก็หนีทันทีเลยครับผมแต่เด็กหนุ่มกับลุงเนี่ยรับเต็มๆพุ่งเข้าไปเต็มหน้าเลยครับเหมือนอะไรพุ่งชนตัดผ้ามาตอนเช้าก็มีน้อนเนี่ยนั่งรอลุงอยู่แว่นตาของลุงเนี่ยก็เสียหายแต่ว่าตอนนี้ลุงเหมือนจะมองเห็นได้ชัดกว่าปกติและลุงเนี่ยก็ได้เดินจูนน้อนกลับบ้านลุงเนี่ยก็มานั่งกินซุปมิโซะพอถึงห้องเนี่ยควันก็ออกจากมือเลยนะครับเฮ้ยใครเผาอะไรเนี่ยใครมาสายควันอะไรแถวนี้แล้วลุงก็รีบถอดเสื้อเลยนะครับไม่มีใครเผาอะไรแต่ลุงเนี่ยก็ได้คำดูที่มือของลุงนะครับแล้วมือของลุงก็ได้เปิดออกมาเป็นกลไกอะไรสักอย่างอย่างกับไอรอนแมนลักษณะนี่คล้ายอาวุธแล้วก็ยิงน้ำออกมาได้ด้วยนะครับมือแกเนี่ยก็สามารถเก็บเข้าไปดังเดิมได้พอหันไปดูเนี่ยลุงแกก็ยิงน้ำซุปเต็มห้องเลยนะครับซึ่งลุงแกก็ไม่แปลกใจอะไรพอคิดว่าน่าจะเป็นภาพหลอนแล้วลุงเนี่ยก็ไปคำที่คอดูนะครับทีนี้ก็ไปเปิดกลไกอะไรอีกสักอย่างนึงตอนนี้ตัวลุงแกหมุนเปิดทั้งตัวเลยครับอย่างกับไอรอนแมนของจริงเทพบนหน้ากลัวน้อนหมาเนี่ยเห็นก็เห่าใหญ่เลยนะครับและลุงแกก็บอกว่ากูเป็นอะไรเนี่ยเมียลุงเนี่ยก็เปิดเข้ามาดูนะครับและตัวลุงก็ได้กลับไปประกอบดังเดิมแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เด็กหนุ่มที่อยู่ที่สวนตอนนั้นเขาชื่อว่าชิชิกามิฮิโร่ส่วนผมเนี่ยจะเรียกเขาว่าพี่เทละกันพี่เทเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเพื่อนซีของเขาที่ห้องเพื่อนซีของเขาชื่อว่าช็อกโก้พี่เทก็บอกว่าเนี่ยมีอะไรจะโชว์ให้ดูโชว์ของเล่นใหม่โชว์ของหน่อยแล้วพี่เทก็ได้ชูมือขึ้นมาเป็นรูปปืนชี้ไปที่นกกำลังบินอยู่แล้วก็พูดคำว่าปังแล้วนกก็ระเบิดออกมาราวกับว่านกเนี่ยถูกยิงด้วยปืนเพื่อนซีเนี่ยก็บอกเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วพี่เทเนี่ยก็โชว์พลังมากกว่านั้นนั่นคือการไปลานจอดรถนะครับเที่ยวสตาร์ทรถชาวบ้านและทำให้วิ่งชนกำแพงวิ่งชนกันมั่วแล้วก็เอารถมาล้อมตัวเองไว้พี่เทก็ได้บอกกับเพื่อนซีช็อกโก้ว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วฉันคือซูเปอร์ฮีโร่แล้วพี่เทก็ได้โชว์อาวุธในร่างกายให้เพื่อนซีดูเพื่อนซีนี่ทำท่าช็อกเลยนะครับมาโชว์พาวเปิดกลไกอะไรตอนนี้ลุงเนี่ยพอทำยอดขายไม่ดีบริษัทก็ไล่ออกลุงก็เลยต้องก้มหัวขอร้อง
ราะว่าจะตกงานในขณะที่ผ่อนบ้านไม่ได้ซึ่งบริษัทก็ไม่ยอมนะครับไล่ลุงออกตัดภาพมาที่ลุงลุงก็ได้ไปเจอกับนกที่กำลังจะตายอยู่บนถนนและลุงก็ไปอุ้มนกพิราบขึ้นมาปรากฏว่าลุงเนี่ยสามารถใช้พลังของตัวเองในการชุบชีวิตนกขึ้นมาได้เป็นการฟื้นฟูพลังมันขึ้นเป็นภาพเลยนะฮะลุงกำลังเนี่ยอัดพลังใส่นกอยู่จากนั้นลุงก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือจากคุณหมอลุงเนี่ยได้ยินก็รีบเดินไปจนถึงโรงพยาบาลเลยนะครับและลุงก็ได้เปิดห้องพยาบาลเจอเด็กที่กำลังนอนป่วยอยู่เรียกได้ว่าป่วยหนักเลยทีเดียวทีนี้ลุงก็สแกนเลยนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยไปกุมที่หน้าเด็กฟื้นพลังชีวิตให้และเด็กคนนั้นก็ตื่นขึ้นมาแบบงงๆลุงเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยบอกกับเด็กน้อยว่าหนูหายแล้วนะลูกหนูหายแล้วหมอเข้ามาเนี่ยก็ตกใจเลยว่าลุงเข้ามาได้ยังไงแต่ตกใจกว่านั้นคือเด็กเนี่ยหายแล้วตอนนี้เด็กหายจากอาการป่วยลุงแกก็ดูมีความสุขมากๆเลยที่ได้เห็นแม่ลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วลุงก็ดีใจรู้สึกตื้นตันเดินอย่างมีความสุขไปรักษาคนนู้นคนนี้หมอเรียกว่าไม่ต้องทำงานเลยทีเดียวตัดภาพมาที่พี่เท่พี่เท่เนี่ยแกก็ได้ไปบ้านของพ่อเขาซึ่งพ่อของพี่เท่เนี่ยแยกทางกับแม่มามีครอบครัวใหม่ส่วนแม่ของพี่เท่นี่ก็เรียกได้ว่าลำบากเลยเลี้ยงดูพี่เท่มาตั้งแต่เด็กๆด้วยตัวคนเดียวลำบากมากๆพ่อพี่เท่เนี่ยก็มีความสุขกับครอบครัวใหม่อย่างสบายชีวิตทั้งคู่นั้นช่างแตกต่างกันแล้วก็ดูเหมือนพี่เท่เนี่ยจะไม่ชอบพ่อเอามากๆเลยหลังจากพี่เท่มากินข้าวกับครอบครัวใหม่ของพ่อเสร็จพี่เท่เนี่ยก็ได้ทำท่าเหมือนจะยิงปืนราวกับจะใช้พลังยิงพ่อและครอบครัวใหม่ของพ่อแต่ก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าทำไม่ลงและจึงได้ขอตัวกลับระหว่างทางพี่เท่ได้ยินเสียงครอบครัวหนึ่งกำลังมีความสุขอบอุ่นเลยพี่เท่ฟังเสียงแล้วก็รู้สึกหมั่นไส้มากๆว่าครอบครัวเนี้ยดูแล้วน่าจะมีความสุขซึ่งครอบครัวนี้ก็น่าจะซวยในไม่ช้าเพราะว่ากำลังจะเป็นเป้าหมายใหม่ของพี่เท่พี่เท่ก็ได้บุกเข้าไปในบ้านและใช้พลังยิงครอบครัวนี้ตัดมาที่ฝั่งของลุงลุงได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจึงรีบวิ่งไปพอลุงไปถึงบ้านครอบครัวที่พี่เท่เข้าไปทำร้ายลุงเข้าไปไม่ทันนะครับเพราะว่าคนในบ้านได้ตายไปหมดแล้วเมื่อลุงเห็นเหตุการณ์ก็ได้ใช้พลังในการชุบชีวิตคนอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ได้ผลครับเพราะว่าพลังเนี่ยใช้ได้แค่คนที่ป่วยหรือคนที่ใกล้จะตายเท่านั้นคนที่ตายไปแล้วหรือชีพจรหยุดเต้นไปแล้วจะช่วยไม่ได้จะเห็นได้ว่าพี่เท่ของเรามีปมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและพี่เท่ก็ดูเป็นคนเครียดแค้นทีนี้ลุงก็รีบวิ่งมาดูว่าใครเป็นคนทำและทั้งสองฮีโร่และวายร้ายก็ได้เผชิญหน้ากันจังๆอีกครั้งหนึ่งพอพี่เท่เห็นลุงเนี่ยก็ยิงใส่เลยนะครับแล้วพี่เท่ก็เดินออกจากบ้านไปแบบเท่ๆทิ้งลุงให้สลบไปวันต่อมาพี่เท่ก็ได้ใช้พลังในการแฮกระบบธนาคารเปลี่ยนเงินในบัญชีตัวเองให้มีตังค์เป็น10ล้านเลยนะครับเย็ดเข้อยากได้พลังนี้แล้วพี่เท่ก็ไปถอนเงินเอาส่วนหนึ่งมาแบ่งให้กับเพื่อนสีแต่ว่าเพื่อนสีเนี่ยไม่รับเงินนี้เขาบอกให้พี่เท่เนี่ยอย่าไปฆ่าคนอีกเลยมันไม่ดีพี่เท่ก็ไม่ยอมฟังครับแล้วเพื่อนสีก็เลยบอกว่าฉันคงเป็นเพื่อนกับนายไม่ได้แล้วแล้วเพื่อนสีพี่เท่ก็วิ่งหนีไปเลยครับภาพตัดมาที่พี่เท่กำลังนั่งคุยกับแม่เขาแม่เขาก็ได้บอกว่าตอนนี้แม่เป็นมะเร็งที่ตับอ่อนและมันก็ลามมาถึงปอดแล้วไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้พี่เท่เนี่ยได้ยินแบบนั้นก็เลยเข้าไปกอดแม่เขาและพี่เท่ก็ได้บอกว่าผมจะไม่ยอมให้แม่ตายตัดภาพมาที่ฝั่งของลุงแกเนี่ยกลับเข้ามาในบ้านเรื่องก็เกิดขึ้นเลยครับลุงเนี่ยก็เพิ่งโดนไล่ออกจากงานส่วนเมียลุงเนี่ยก็กำลังโมโหเลยที่ลูกชายของเขาเนี่ยขโมยตังค์ไปแถมเมียเนี่ยยังโดนแชร์ลูกโซ่หลอกอีกส่วนลูกสาวก็ไม่ยอมไปเรียนแล้วลูกสาวเนี่ยก็หันมาด่าพ่อของเขาว่าคนอย่างพ่ออ่ะปกป้องใครก็ไม่ได้แล้วลุงเนี่ยก็มานั่งร้องไห้เศร้าเพราะว่าลุงอยากให้ครอบครัวของเขาภูมิใจในตัวเขาขณะที่ลุงกำลังร้องไห้เสียใจเขาก็บังเอิญได้ยินเสียงของเพื่อนซีพี่เท่ซึ่งเพื่อนซีช็อกโก้เนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องราวของพี่เท่อยู่เกี่ยวกับวีรกรรมที่ได้ไปฆ่าคนบริสุทธิ์จากนั้นลุงเนี่ยก็ได้อุ้มน้อนหมาพร้อมกับบินไปด้วยความเท่ตั้งใจที่อยากจะไปเป็นฮีโร่ด้วยความตั้งใจที่อยากจะไปช่วยเหลือจะเห็นได้ว่าลุงเนี่ยรักน้องหมามากๆจะไปไหนก็ต้องพาไปด้วยบินไปไหนก็พาไปด้วยแล้วลุงก็บินไปลงจอดตรงหน้าของเพื่อนซีพี่เท่แล้วทั้งคู่ก็ได้คุยกันเพื่อนซีของพี่เท่ก็บอกรายละเอียดต่างๆของพี่เท่ลุงครับลุงช่วยหยุดเพื่อนผมทีนะครับช่วยทำให้เพื่อนผมไม่ต้องไปทำร้ายใครแล้วเพื่อนซีพี่เท่เนี่ยก็พาลุงเข้ามาฝึกคาร์ดนะครับฝึกลุงให้ใช้พลังต่างๆได้เหมือนกับพี่เท่แต่ว่าลุงเนี่ยยังใช้ไม่คล่องจริงๆและก็ตัดภาพมาที่แม่ของพี่เท่ที่เธอบอกว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งไปตรวจอีกครั้งนึงเนี่ยเธอก็หายแล้วเพราะว่าพี่เท่ได้แอบรักษาแม่ของเขานั่นเองแล้วก็บอกกับแม่ว่าเราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่เท่เนี่ยกำลังเดินกับแม่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พากันรวมตัวมาหาพี่เท่เพื่อที่จะขอสืบสวนพี่เท่หน่อยว่ามีส่วนกับคดีฆ่าคนบริสุทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าพี่เท่เนี่ยก็ไม่ยอมให้จับนะครับวิ่งหนีเลยก่อนจากนี่ก็ฝากกระสุนไว้หลายนัดเลยทีเดียวแล้วก็บินหนีไปถามว่าเจ้าหน้าที่รอดไหมคำตอบคือไม่รอดครับต่อมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยข่าวก็ดังเลยนะครับผมข่าวพี่เท่นี่ดังมากๆเพราะว่าตอนนี้พี่เท่เนี่ยเป็นคนร้ายในคดีฆ่าตำรวจและคดีฆาตกรรมแล้วพี่เท่เนี่ยก็มาเจอสาวสวยที่เธอนั้นแอบชอบพี่เท่อยู่
สาวสวยเนี่ยก็บอกว่ามาหลบที่ห้องฉันได้นะเดี๋ยวตำรวจจะเจอเข้าแล้วพี่เท่เนี่ยก็ย้ายเข้าไปอยู่ทันทีเลยนะครับแม่เห็นสวยหน่อยไม่ได้เลยทีเดียวตัดมาที่ฝั่งของลุงเพื่อนสีของพี่เท่นี่ก็ได้ช่วยฝึกใหญ่เลยนะครับและก็ดูเหมือนว่าลุงเนี่ยจะใช้พลังได้คล่องขึ้นมาแล้วแต่ว่าพลังของลุงเนี่ยดูจะหมดง่ายลุงก็ไปพักกินเกลือแร่ของตัวเองแต่ว่าร่างกายหุ่นยนต์ของลุงเนี่ยมันไม่รับครับพ่นน้ำเกลือแร่ออกมาเต็มเลยลุงก็บอกว่าเป็นอีกแล้วตอนนั้นกินซุปมิโซะก็เป็นอย่างนี้น้ำกระจายเหมือนกันเพื่อนสีพี่เท่ก็วิเคราะห์เลยลุงเนี่ยน่าจะแพ้โซเดียมเพราะว่าส่วนผสมเดียวกับมิโซะและเกลือแร่ตัดมาที่พี่เท่ดูข่าวของแม่เขาออกทีวีแม่ของพี่เท่นี่ก็โดนนักข่าวรุมถามเลยนะครับถามจนแม่เขาร้องไห้ออกมาแล้วสังคมเนี่ยก็ประณามต่อว่าพี่เท่และแม่ของเขาอย่างเต็มที่แน่นอนว่าในโลกโซเชียลเช่นเดียวกันแม่ของพี่เท่เนี่ยโดนโพสต์ด่าว่าเลี้ยงลูกยังไงสังคมเนี่ยกดดันมากๆจนแม่พี่เท่เนี่ยฆ่าตัวตายเลยนะครับโอ้โหรุนแรงมากๆทีนี้พอพี่เท่รู้ว่าแม่เขาเสียก็โมโหมากๆเลยนะครับก็ได้พยายามใช้พลังของตัวเองในการสืบค้นข้อมูลของคนที่เป็นเกียนคีย์บอร์ดว่าตัวจริงเนี่ยคือใครเป็นคนขุดค้นข้อมูลให้นักข่าวจนพี่เท่เนี่ยไปเจอกับชายอ้วนที่เป็นผู้ส่งข้อมูลต่างๆให้กับนักข่าวพี่เท่เนี่ยก็คุยเลยนะครับว่าแกทำอย่างนี้ทำไมชายอ้วนเนี่ยก็ท้าพี่เท่เลยว่าเองจะทำอะไรข้าได้ข้าอยู่นี่คนละจอเว้ยหาข้าไม่เจอหรอกหาเจอเปล่าแล้วพี่เท่ก็ได้ใช้พลังของตัวเองในการคอนเน็กจอและใช้พลังเนี่ยยิงเข้าไปที่ชายอ้วนผ่านจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งมันเป็นพลังที่น่ากลัวมากๆขอแค่พี่เท่เห็นเป้าหมายผ่านจอก็สามารถยิงได้เลยพลังโคตรเทพหลังจากชายอ้วนตายพี่เท่ก็บอกในเน็ตว่าผมจะฆ่าทุกคนที่เคยคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นก็นั่นแหละครับปังปังปังตายกันหมดเลยใครที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับแม่พี่เท่ตายหรือแม่พี่เท่เป็นคนยังไงเดซสมอร์เด้งแล้วก็ตัดมาที่พี่เท่เนี่ยเขาอยู่ในห้องพักของสาวสวยใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมหน่วยสวาทเนี่ยก็เจอตัวเอ้ยบุก FBI open up พอหน่วยเห็นตัวพี่เท่เนี่ยก็ระดมยิงเลยนะครับจนพี่เท่เนี่ยไม่สามารถช่วยสาวสวยและคุณยายของเขาได้ทั้งสองเนี่ยเสียชีวิตทันทีทำให้พี่เท่เนี่ยโมโหมากๆเพราะว่าพี่เท่ตอนนี้ไม่เหลือความหวังอะไรแล้วพี่เท่จึงคิดที่จะฆ่าทุกคนในประเทศให้หมดแล้วก็ตัดไปในเมืองพี่เท่เนี่ยได้เอาภาพตัวเองไลฟ์สดสตรีมมิ่งผ่านจอยักษ์ในเมืองเลยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้พี่เท่จะประกาศสงครามแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอเนี่ยขึ้นภาพพี่เท่หมดเลยพี่เท่ก็บอกว่าเมื่อคืนมีเจ้าหน้าที่บุกมาเปิดฉากยิงเพื่อนของผมก่อนทำให้เสียชีวิตผมจึงจะแก้แค้นและขอประกาศสงครามกับประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศใครก็ได้เข้ามาเลยเก่ามากตอนนี้ใครก็ได้และทีนี้พี่เท่ก็ใช้พลังการยิงเลยนะครับคนเดซสมอร์เด้งเยอะมากๆใครที่เห็นหน้าพี่เท่ผ่านจอเนี่ยตายทันทีตัดภาพมาที่พระเอกของเราคุณลุงเพื่อนสีของพี่เท่เนี่ยก็ได้ให้ลุงใช้พลังแทรกภาพยึดจอขึ้นมาตอนนี้เป็นภาพของเพื่อนสีช็อกโก้อยู่บนจอของทุกๆคนและบอกว่าทุกคนครับตอนนี้ผมยึดจอมาได้แล้วและตอนนี้ให้ทุกคนปิดคอมปิดมือถือและจอทุกๆจอเลยนะครับอะไรที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปิดให้หมดถึงแม้ว่าจะอยู่ในตึกก็โดนยิงผ่านอุปกรณ์พวกนี้ได้พอทุกคนได้เห็นคำเตือนนะครับผมก็ทำตามเลยแต่ว่าพี่เท่ของเราไม่ยอมแพ้เมื่อทำร้ายคนผ่านจอไม่ได้แม่งก็ยิงมิสไซล์เต็มที่เลยครับผมพุ่งใส่ตึกใส่บ้านเมืองเต็มไปหมดตอนนี้เรียกได้ว่าวุ่นวายและลุงเนี่ยก็บินลงมาห้ามพี่เท่ทั้งสองได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งนึงลุงก็บอกว่าพลังของเราอ่ะมีไว้เพื่อช่วยเหลือคนไม่ใช่เอาไปฆ่าคนพี่เท่ก็บอกจะถล่มประเทศนี้ลุงก็เลยได้ใช้พลังยิงใส่พี่เท่มันเป็นผลมาจากการฝึกตอนนี้ลุงยิงได้แล้วโดนพี่เท่เต็มๆทีนี้ทั้งสองเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันนะครับยิงจรวดกันอย่างกระหนังไล่ล่าบินตามล่ากันนะครับและในระหว่างที่ต่อสู้กันลุงก็ได้ยินเสียงของลูกสาวลุงก็เลยรีบบินไปช่วยลูกสาวส่วนพี่เท่นี่ก็บินตามติดๆเลยครับผมตามไม่เลิกจนลุงเนี่ยหาตำแหน่งของลูกสาวเจอแต่ก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าติดพี่เท่พี่เท่นี่ตามตื้อมากและทั้งสองเนี่ยก็บินลงไปจอดบนตึกลุงก็ได้บอกว่าเลิกฆ่าคนสักทีพี่เท่เนี่ยก็พุ่งมาโจมตีเลยนะครับและน้ำของลุงเนี่ยก็ตกพื้นพอพี่เท่เห็นน้ำซึ่งเป็นพลังงานหลักของจักรกลก็รีบขโมยมากินเลยแล้วก็บอกให้ลุงยอมแพ้ทีนี้พี่เท่ก็เตรียมจะยิงลุงนะครับลุงก็ต้องบินหนีมาไกลมากๆหนีออกนอกโลกกันไปเลยโอ้โหไกลจริงๆส่วนพี่เท่นี่ก็ยังบินตามมาไม่เลิกแล้วพี่เท่เนี่ยได้โอกาสจังหวะในการยิงลุงแต่ว่าระบบจักรกลของพี่เท่ก็ได้ยิงน้ำออกมานั่นเป็นเพราะว่าน้ำขวดนั้นเป็นน้ำเกลือแร่ที่ลุงเอามาหลอกและพี่เท่เนี่ยระบบก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักรวนเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนของลุงลุงก็ได้จัดหนักมอบจรวดให้จนพี่เท่เนี่ยล่วงมาบนพื้นโลกและลุงเนี่ยก็รีบไปหาลูกสาวลูกสาวเขานอนอยู่ตรงพื้นตอนนี้เหมือนลูกสาวเขาจะไม่หายใจแล้วลุงก็เลยรีบใช้พลังฟื้นชีวิตขึ้นมาให้แต่มันก็ไม่เป็นผลลุงจึงได้ใช้ความพยายามต่อและสามารถปลุกชีวิตลูกสาวขึ้นมาได้และลุงก็กอดลูกสาวใหญ่เลยบอกว่าปลอดภัยแล้วนะลูกไม่เป็นไร
ตัดภาพไปที่พี่เทยังไม่ตายครับแล้วก็มายืนเท่ๆอยู่ข้างหลังลุงแล้วก็เปิดฉากโจมตีใช้พลังเนี่ยยิงผู้คนที่เหลืออยู่บนตึกยิงหมดเลยครับลูกสาวของลุงเนี่ยก็โดนยิงอึ๋มพึ่งรักษากันไปเมื่อกี้เอาอีกแล้วเหรอตอนนี้ลูกสาวของลุงบาดเจ็บสาหัสเลยครับทีนี้ลุงเนี่ยก็รีบเข้ามาต่อสู้แต่รอบนี้สู้จากคนที่หนุ่มกว่าไม่ได้แล้วไอพี่เท่เนี่ยมันต่อยลุงอย่างหนักเลยนะครับต่อยเละเทะเลยลูกสาวของลุงเนี่ยก็ตกใจว่าให้พ่อเป็นอะไรเนี่ยตัวแตกด้วยแล้วพี่เท่เนี่ยก็ขำบอกว่าพ่อของเธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วจากนั้นน่ะจึงได้นำเหล็กเสาใหญ่ๆมาทุบไปที่หน้าของลุงทุบไปเรื่อยๆลูกสาวเนี่ยก็มองพ่อตัวเองโดนทำร้ายลุงนี่เกือบจะพังแล้วนะครับแต่ว่าลุงก็ได้ใช้แรงที่มีเอื้อมือไปจับมือลูกกำลังจะจับได้แล้วพี่เต้ก็เตะแขนแล้วบอกว่าเห็นแล้วไม่ชอบเลยอิจฉาแล้วพี่เต้เนี่ยก็จับลูกสาวของลุงมาจะโยนออกจากตึกแล้วก็หันไปมองลุงกะให้ลุงเนี่ยเห็นวาระสุดท้ายของลูกสาวจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยลูกสาวของลุงลงตึกไปเลยนะครับให้ตกตึกตายลุงนี่ก็โกรธแบบสุดๆใช้พลังอย่างเต็มที่บินเข้าไปต่อยพี่เต้แบบวันพันแมนซึ่งพี่เทนี่ก็แพ้ราบคาบและลุงเนี่ยก็รีบบินลงไปช่วยลูกซึ่งลุงเนี่ยก็สามารถช่วยลูกสาวของลุงได้ทันเวลาไม่ตกตึกลุงเนี่ยก็กอดลูกสาวแน่นเลยนะครับเพราะว่าสามารถช่วยลูกตัวเองได้ทันเวลาและลุงเนี่ยก็บอกลูกสาวของตัวเองว่ายังมีคนอีกมากมายที่พ่อต้องไปช่วยและลุงเนี่ยก็บินไปอย่างกับไอรอนแมนฮีโร่จากนี้เรียกได้ว่าลุงโคตรเท่เลยและลูกสาวเนี่ยก็รู้สึกว่าพ่อของเธอนั้นเท่มากๆและเป็นฮีโร่ตัวจริงจากที่ด่ามาตั้งแต่ต้นเรื่องต่อมาตำรวจก็ออกมาแถลงข่าวยืนยันการตายของพี่เท่แต่ในความเป็นจริงไม่มีใครเห็นตัวพี่เท่พบแค่ชิ้นส่วนเหล็กไม่พบร่างจริงของพี่เท่ส่วนลุงเนี่ยก็กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวและพี่เท่ก็ยังแอบเข้าไปหาเพื่อนซีของเขาที่ห้องไปแบบแอบๆนะครับเพื่อนซีเนี่ยไม่รู้พอเพื่อนซีช็อกโก้เข้ามาในห้องก็เจอกับพี่เท่เนี่ยมานั่งอยู่แล้วเพื่อนซีก็บอกว่านายเป็นเพื่อนฉันนะเราเป็นเพื่อนกันยังไงล่ะแล้วพอหันมาอีกทีก็มีแต่ลมกับหน้าต่างเปิดแล้วพี่เท่ก็ได้บินหายไปแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นพล็อตเรื่องที่แปลกมากๆเลยและสิ่งที่พุ่งชนทั้งสองมันก็คือยานเทคโนโลยีสุดล้ำจากนอกโลกที่บังเอิญไปชนทั้งคู่จนทำให้เสียชีวิตแล้วยานเนี่ยก็ได้สร้างทั้งคู่ขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นลุงไซบอร์กและเด็กหนุ่มสุดเท่ไซบอร์กที่มีพลังเหนือล้ำทุกสิ่งเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ช่องตีนแมวขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ